และ EU ครับหาไม่ได้หรอเอาด้วยแต่เขาเพิ่งตามมาครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวอะไรครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วปืนเนื้อป่ะครับอ๋อใช่อ่ะใส่ชุดแบบนี้รีวิวปืนเนื้อเดี๋ยวผมไปเอามือไม่ใช่ที่ตัวละครแบบนี้เราก็ต้องมารีวิวนี่ครับทุกคนโมเดลดาบพิฆาตอสูรนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันเลยว่าเป็นยังไงเพิ่งสั่งจากจีนมานะครับกล่องอาจจะบุบบี้เล็กน้อยอันนั้นซินิสึหรือ2พี่2พาราดอกครับเฮ้ยไม่ใช่แค่หน้าตาเขาไม่ได้ไงแล้วหน้าตาคุณได้เหรอหน้าตาผมก็ไม่เหมือนเหมือนคนบ้าสองคนมารีวิวเนี่ยมาแล้วหยิบออกมาเลยว้าวอันนี้ไม่มีอะไรครับดังสนั่นล่ำโอเคแล้วข้างในก็ยังมีว้าวเลยบอลดูสิอยากได้มานานแล้วนะเนี่ยถุงตอนนี้ถุงเฉยๆเหรออ๋อลืมวันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับทุกคนเป็นโมเดลดาบพิฆาตอสูรต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูโอ้ทันจิโร่เริ่มจากพระเอกของเราทันจิโร่ครับคาโมโดะทันจิโร่มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่ชุดเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะนี่เนี่ยตัวทันจิโร่ได้มาแล้วพี่ทุกคนก็เห็นว่ามันเหมือนแบบมีรอยเสื้อตอนวิ่งแย่ๆคือแบบว่ามันสวยมากเลยมันเท่มากอ๋อนะดูสิเดบอนกำลังจะบอกว่ามันเป็นเหมือน3มิติใช่ไหมมีรอยยับรอยอะไรใช่ไหมครับเราก็ใส่หัวเขาเข้าไปครับจิ๊บจิ๊บจิ๊บนี่อย่างหล่อครับทุกคนนี่โคตรเท่ทุกคนโคตรเท่เขาไม่ได้ชมผมหรอกเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้คล้ายๆในหนังในอนิเมะเลยนะครับแต่คล้ายๆมากเลยมากไม่ใช่ตัวนี้ดิเพราะผมรู้สึกว่าวิกมันเริ่มแบบไม่ไหวแล้วผมคันถอดเลยดีกว่าโอเคมาทันจิโร่นะคะคุณก็อดทนสิผมยังไม่หอยหรอกงั้นคุณก็ใส่ไปนะผมเข้าปากเนี่ยทันจิโร่ก็จะขาดสิ่งนี้ไม่ได้ดาบของเขานะคะนี่โอ้แล้วมันประกอบยังไงมันดาบไม่ต้องประกอบครับเขาทำให้และอาจจะมีเบี้ยวๆนิดนึงปรับได้ครับนี่มันเป็นยางครับนี่ดาบเขาโอ้โหนี่ก็รายละเอียดก็ใช้ได้ครับพี่กิวความเท่อะทุกคนนี่ดูตัวก่อนเป็นไงขวบดาบอาจจะงอนิดนึงครับพอดีฟันอสูรเยอะไว้หน่อยเดี๋ยวใส่ฐานเลยครับนี่ทันจิโร่ของผมนะครับคามาโดะทันจิโร่ที่คามาโดะใช่ฮะชื่อจริงมันอ๋อโอเคเนซึโกะก็คามาโดะเนซึโกะอย่างนี้นะนี่แต่ผมว่าน่าจะบอกเขาหน่อยนะคะว่าให้จับดาบอีกแบบนึงนะอย่างนี้ถ้าใครมาชนนี่ฟันหัวตัวเองขาดเลยนี่ดูสิครับโอเคนะครับตัวต่อไปนี่แกะบ่อยแล้วมันได้อ่ะนี่อ่ะตัวเซนิสึของเรานะครับเหมือนของน้องในเซนนะคะในเซนนี่ในเซนสุดขี้กลัวนี่โอ้สงสัยขี้กลัวเกินไปโดนอสูรตันคอนี่อ่ะเซนิสึของเรานะครับที่กำลังหลงรักเนซุโกะอยู่นะคะนี่อ่ะเซนิสึผิดด้านเนี่ยหัวหมุนขนาดนั้นพูดอะไรหันหลังก็หันคอบิดเฮ้ยแต่มันก็ดูเท่เนี่ยเซนิสึใส่ชุดผิดนี่อย่างเท่ผมไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นอย่ามาจับมือผมเฮ้ยหน้าตาก็หล่อเอาการเลยเนี่ยเขาก็ทำหน้าตาเหมือนกันนะในคิวครับถึงจะต่างจากจีนแต่ก็ใช้ได้ดูนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่เซนนิสึของเรานะคะสวัสดีน้องนี่อุ้ยเนซุเกะอุ้ยเนซุเกะอุ้ยเนซุเกะ What ไอ้ทำไมไปโกรธจังเหรอเดี๋ยวมันก็ทำสิมันก็ทำสิเนซุโกะจังของผมเฮ้ยนี่มันน้องสาวฉันนะเว้ยของผมโอ้อเลิร์ทเลยทีนี้ดูเหมือนจะเข้าทางกันมาเดี๋ยวแกะให้ได้เลยฮะ
หนึ่งโอ้โหนี่ดูถ้าไม่มีชุดนี่นึกว่าผีกระสือแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นเนื้อหนังต่างๆนะคะโอ้โหน่ากลัวมาใส่ดีกว่าใส่กันครับทุกคนค่อยๆใส่เนาะเหมือนอยู่นะครับอันนี้เนี่ยอุ้ยสวยเลยเนี่ยตาโตน่ารักเขากำลังปลุกบนโลหิตอสูรของตัวเองอยู่ท่าก็รู้เลยอ๋อเหรอสงสัยกำลังสู้กับรุย ให้เราดูนะครับผมจะบอกอะไรก่อนทุกคนคือแบบคือแบบว่าทันจิโร่นะครับทุกคนมันจะแบกน้องสาวอ๋อคือเขาจะมีกล่องครับใช่ครับทุกคนเขาก็มุดตัวลงไปในกล่องนะครับตัวต่อไปจะเป็นใครไม่ได้นอกจากโงกุลใช่ครับโงกุลพลังขึ้นทุกไอ้ใช่นี่ตัวต่อไปกิยูเหรอเนี่ยว่าหัวหมอนะคะกิยูเขามาพร้อมกับตอนที่เนซุโกะเป็นอสูรพอดีเป๊ะๆกิยูเวอร์ชั่นไร้ขานะครับเฮ้ยกิยูนี่โดนตัดเอวขาดครับนี่ไม่ใช่ครับเขานี่จะมีแบบขาเขาอยู่ขาสำรองทำไมไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นนี่คือจะเอาหัวมาประกอบนี่เอาตัวประกอบเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ประกอบยากด้วยนะทุกคนคือแบบไม่ยากแล้วแต่อาจจะต้องใส่แน่นมีรุ่นใหญ่ของเรานี่ใส่แป๊บนึงนะครับทุกคนมันใส่อยู่นี่ก็คือในเรื่องเขาหล่อไหมลูกเขาหล่อครับแล้วเขาเป็นคนนิ่งๆเนี่ยใช่แล้วเขาวิ่งไวนี่ฮะเสร็จแล้วบอกเลยว่านี่คือส่วนของเสาหลักนะครับนี่คือเสาหลักเหรอใช่ฮะเสาหลักคืออะไรครับเสาหลักก็เหมือนพ่อปะพ่อเป็นเสาหลักของบ้านเราใช่คล้ายๆแบบนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าใช่ตาดูที่สุดเลยใช่ด้วยไม่ใช่ก็คือถึงว่าเขาจะมีเสาหลักเพิงก็คือเสาหลักเพิงเรนโมคุใช่ไหมเขาก็จะเก่งที่สุดก็เลยเรียกว่าเสาหลักเขาเสาหลักก็จะมีอยู่9คนที่คิดว่าพูดแล้วเดี๋ยวมันจะยาวไปดูเถอะป้าโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเองก็ได้โอเคฮะตัวต่อไปนะคะอินโนซุเกะหัวหมูชินจังเหรอใช่ครับชินจังมาโชว์ตูดนะคะมาโชว์ตูดกันทุยก็เป็นอินโนซุเกะคนไรอินโนซุเกะนี่ฮะหัวหมูไม่ใช่คุณเอาตัวมาสิฮะเอาตัวมาต่อทำมันดูที่หัวเหนื่อยเดี๋ยวเราเป็นกระห้วยเลยอะเนี่ยจะใส่หัวหมูให้เขาก่อนนี่อินโนซุเกะนะคะเขาใส่หัวหมูตลอดเวลาเนี่ยเพราะอะไรเขาใส่เพราะอะไรครับหน้าตาเขาเหมือนผู้หญิงครับอ้าวหรอใช่หน้าเหมือนผู้หญิงแล้วทำไมต้องใส่อ่ะก็เขาอายฮะอ๋อเหรอนี่แต่ว่าดูครับกล้ามบิ๊กบึ้มครับยังกับเดอะฮัคนี่เขาน่าจะเป็นชาวหมูป่านะนี่เพราะตอนศึกรถไฟสุนิรันดร์เขาก็ไม่รู้จักรถไฟเลยนะครับก็น่าจะเป็นแบบว่าคนป่าอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับอินโนซุเกะเขาชื่ออะไรนะอินโนซุเกะชินจังครับชินจังเราไม่ใช่ชื่ออะไรเนี่ยอินโนซุเกะเฉยๆไม่รู้ชื่อเนี่ยแล้วเขามาพร้อมกับจากคู่ครับหัวหมูในนั้นครับเขาจะฝึกนักล่าสูนะครับก็คือเราต้องฝึกตนนะครับก็คือถ้าเกิดเราอยู่ในป่าอสูรที่มีอสูรเยอะๆเนี่ยได้ครบ7วันแล้วก็รอดนะคะผู้ฝึกมีเยอะมากคนรอดก็จะมีเซนิสึทันจิโร่คานาเอะแล้วก็ใครคนนึงนะมันชื่ออะไรผมตั้งๆแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีเนี่ยชินจังอินโนซุเกะนี่ฮะทุกคนเราก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะWe'll be right back.
รในเรื่องอนิเมะคิดถึงโนเยบะดาบพิฆาตอสูรของพวกเรานะคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือเพื่อนๆชอบตัวละครไหนก็บอกมาได้นะคะนี่แล้วตัวละครนี้แบบเท่มากเลยเนาะแต่ละตัวนี่ก็คือแบบว่ามันก็ออกแบบมาดีแล้วหน้าตาก็ถึงว่าใช้ได้บางทีก็บางอันก็เหมือนเป๊ะอะไรเลยนะคะแต่ข้อเสียก็คือวัสดุมันอาจจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่มันหลุดได้แต่ถ้าเรียบมาครับผู้ชมนะใช่แต่มันหลุดได้เนี่ยดึงออกมาก็หลุดได้เลยฮะก็คือหน้าตาเหมือนแต่ว่าอันประกอบที่เขาประกอบมายังไม่เนียบเท่าไหร่ใช่ไหมใช่แล้วก็อาจจะต้องหากาวติดกาวอ๋อโอเคครับเนี่ยคิวชอบตัวละครอะไรบอกเลยผมชอบทันจิโร่กับกียูนะครับหรือไม่ครับไม่ได้พูดกันเลยทันจิโร่กียูกับเซนิสึนะครับใน5ตัวนี้แต่ถ้าชอบสุดๆก็กียูนะครับแต่ทันจิโร่เนี่ยผมต้องชอบอยู่แล้วเพราะเขามีนิสัยแบบล่าเริงอะไรอย่างนี้ไงเดอะเลบอนี่ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยผมชอบตัวนี้กับตัวนี้เซนิสึกับเป็นสุดกับเนสุโกโอ้ยตัวนี้นิสัยเหมือนเลบอนเลยนะเพราะเราเลบอนเขาเจอผู้หญิงเขาเป็นไงอ๋อแล้วเขาอะไรเขาอะไรอ่ะเฮ้ยช่วยตอบเฮ้ยแต่ตอนนึงพ่อจำได้ไปสนามบินครั้งแรกมีคลิปด้วยเลบอนบอกนี่เจอผู้หญิงนั่นน่ะเสื้อแดงแดงผมยาวกลับบ้านถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปหาคลิปนั้นมาเราจะแปะให้ดูครับโอเคครับจนใครชอบคลิปนี้นะครับไม่ลืมกดไลค์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 กดแชร์กดซับสไครป์คนละหนึ่งตอนสไครป์นะครับก็เหมือนเป็นการสนุกสนุกให้ผมกับน้องเลบอนนะครับทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนกดติดตามถึง 100,000 ซับด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งบริบาลมาจากอีคิวเลบอนเฟมิลี่บ้านตรงนี้นะขอสุดรักบ๊ายบายวันวันร้องเพลงฉันฉลองนะทุกคนเสียคือนายโยกุชิตะโอเคียเสือเกะสุดไปแล้วบอกเลยแสบหูมากทุกคนไปเก็บโอ้ยเต้น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 เออไปเก็บไปเดี๋ยวไปฟังอีกรอบจำไม่ได้แล้วมันร้องไงมั่ง